ไปดูภาพแล้วก็การใส่แคปชั่นของโทนี่รากแก่นเกือบผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะโทนี่รากแก่นเนี่ยก็วิดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งแล้วก็ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งภาพนี้ถ่ายในคูหาแล้วก็โพสต์ลง IG ค่ะพร้อมข้อความว่าเป็นวันสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนแล้วก็โพสต์ไปไม่นานนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวแล้วก็ลบรูปออกไปเพราะว่าลงไปแป๊บหนึ่งเนี่ยคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็กลัวว่าโทนี่จะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในการโพสต์ภาพในเขตเลือกตั้งอาจจะมีโทษหนักจำคุก1 ปีนะคะคุณผู้ชมอ่ะใครยังไม่รู้ก็บอกต่อกันไปด้วยนะขณะที่ทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยบอกว่ามันมีกฎหมายนะคะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา97ระบุว่าห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนแล้วกรณีนี้เป็นการถ่ายเพียงแค่หน้าบัตรที่เราเห็นก็ไม่เห็นว่ากาลงไปแล้วหรือยังจึงไม่เข้าข่ายกระทำความผิดอีกนิดเดียวเองนะคะซึ่งทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวของโทนี่ก็บอกว่าหูเจ้าตัวตกใจค่ะแล้วก็กังวลใจเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้ออกมาแบบนี้เลยแค่อยากจะให้คนเนี่ยออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆแล้วเมื่อทราบว่าไม่ได้มีความผิดอะไรเนื่องจากไม่ได้เห็นข้อความหรือว่ารูปของการกากบาทเนี่ยพอรู้โทนี่ก็โล่งใจเดชบุญผ่านไปได้นะคะอ่ะเราจะได้เป็นความรู้กันไปพร้อมๆกันว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอ่ะเปลี่ยน